ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของใบชาครับเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าสวรรค์บนดินที่จังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ฟังครับโอ้นี่น่าสนใจมากๆเพราะว่าพอดูรายละเอียดแล้วน่าทึ่งทีเดียวนะครับทั้งเรื่องรายละเอียดของการกลับมาเริ่มต้นธุรกิจใบชาสมุนไพรที่เริ่มจากความห่วงใยความต้องการไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นเนี่ยแหละครับคนที่ทำธุรกิจนี้ทำแบรนด์ใบชาสวรรค์บนดินเนี่ยนะครับเขาทำงานมีหน้าที่การงานแต่เขาเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อไปดูแลครอบครัวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอาชีพใหม่ใส่ใจต่อเรื่องของคุณภาพเรื่องของอาหารเรื่องของประโยชน์เรื่องของเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ทดลองครับคุณผู้ฟังครับเขาทดลองเขาเรียนรู้เดี๋ยวต้องถามกันครับว่าเขาเริ่มต้นทดลองกันอย่างไรเรียนรู้กันอย่างไรเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้เรื่องของการปลูกชาสมุนไพรด้วยระบบอินทรีย์ครับแล้วก็เก็บเอาผลผลิตเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ฟังเอามาชงให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มแล้วได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์ครับแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้ทำแค่ใบชาอย่างเดียวแต่ว่าเขาค่อยๆต่อยอดไปทำเป็นโฮมสเตย์เล็กๆสำหรับรับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับธรรมชาติที่แหมมันเป็นความสุขใจเลยนะคุณผู้ฟังคือไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบพื้นที่ธรรมชาติน่ะแล้วก็อยู่กับชาสมุนไพรที่มีการทำอย่างธรรมชาติด้วยที่สำคัญครับชาของเขามีหลากหลายทีเดียวเหมือนกันครับมีวัตถุดิบมีพืชนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นอัญชันเป็นตะไคร้เป็นกระเจี๊ยบเป็นมะตูมเก๊กฮวยโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วไม่ได้มาแบบเพียวๆครับเขาเอามาเบรนการมาผสมกับวัตถุดิบที่เขาปลูกเองในพื้นที่แล้วกลายเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องบอกว่าเขาสร้างชื่อจนชาพร้อมดื่มแบรนด์สวรรค์บนดินนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็ดึงดูดให้คนรักชาเนี่ยนะครับเดินทางหรืออยากจะเดินทางมานะครับแล้วเขาต่อยอดไปไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเขาคว้ารางวัลด้วยนะการันตีคุณภาพจากการคว้ารางวัล The World Green Tea Contest 2023ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยต้องสนทนาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ใบชาสวรรค์บนดินครับคุณชูเกียรติเวสารัชพงศ์หรือว่าคุณโตอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณโตครับครับสวัสดีครับเอกลักษณ์ครับโอ้คุณโตพูดครับครับผมดูข้อมูลนะต้องบอกว่ามาแอบอิจฉาเล็กๆเหมือนกันจริงๆคือคุณโตไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกชาตั้งแต่เริ่มต้นล่ะแล้วคุณโตก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นช่างภาพเนาะครับใช่ครับเป็นช่างภาพมีโอ้โหต้องบอกว่าทิ้งงานประจำไม่ทำช่างภาพด้วยความที่อยากกลับไปดูคุณพ่อคุณแม่แล้วไปเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มชีวิตใหม่ต้องถามคุณโตก่อนครับทำไมถึงเลือกตัดสินใจอย่างนี้คืออาชีพช่างภาพดูเหมือนจะแบบโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นความใฝ่ฝันเป็นไอดอลของเด็กๆรุ่นใหม่ๆเลยนะแต่ว่าพอถึงเวลาเราต้องตัดสินใจต้องเลือกอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลือกและกลับไปเลือกของธุรกิจการปลูกชายังไงครับครับก็ผมตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับตอนนั้นคือคุณพ่อของผมเป็นลิ่มเลือดอุดตันในสมองครับโอ้ก็ครับพอคุณพ่อไม่สบายครับก็เลยคุยกันกับคุณแม่ว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านเดิมที่เชียงรายครับครอบครัวเราเนี่ยอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ผมอายุ3ขวบก็ย้ายกันอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็พอพ่อไม่สบายหนักก็กลับมาครับครับที่พ่อกลับมากับคุณแม่ก่อนแล้วผมยังเป็นช่างภาพอยู่แล้วก็มาเยี่ยมบ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเป็นห่วงครับเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็มาทำไร่ทำสวนเนี่ยครับแต่พ่อก็เดินไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับมาแล้วก็มาอยู่ดูแลคุณพ่อก็มาปลูกผักมาปลูกทำแปลงดอกอัญชันเนี่ยครับเป็นต้นครับคือเริ่มต้นจากคุณพ่อไม่ค่อยสบายเราก็เลยกลับไปอยู่เชียงรายแล้วก็มีคุณแม่ท่านเดียวที่คอยดูแลนี่แหละเราก็ห่วงเนาะพอไปดูถ้าเราทำงานก็อดกังวลไม่ได้เอาอย่างนี้งั้นกลับไปอยู่ด้วยกันเลยก็ตัดสินใจง่ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่ากลับไปมันต้องหาอาชีพอยู่ด้วยเหมือนกันทั้งดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ต้องสร้างอาชีพใหม่ด้วยทำไมมันลงตัวที่การทำชาสมุนไพรได้เอาละเราเห็นแล้วว่าไปปลูกดอกอัญชันเบื้องต้นคงไม่ได้คิดว่าจะทำชาตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับครับก็ตอนแรกเลยครับผมก็ทำงานหลายอย่างมากสิ่งนั้นก็คือทำโฮมสเตย์ครับทำโฮมสเตย์ก็มีเปิดห้องที่อยู่ที่ในพื้นที่ที่ทำไร่ทำสวนเนี่ยนะครับครับแล้วก็เปิดให้ทุกๆคนเนี่ยมาช่วยเราทำไร่ทำสวนช่วยเก็บดอกอัญชันเก็บใบเตยครับครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็สักปีไหนครับช่วงนั้นขอไปครับ
สักปีไหนครับตอนที่กลับไปแล้วเริ่มทําไปปลูกต้นไม้ไปทําโฮมสเตย์เล็กๆเนี่ยครับประมาณปี58ครับ59ประมาณนั้นช่วงก่อนโควิดเนาะใช่ครับช่วงก่อนโควิดครับก็ครับก็ทําแล้วก็มีรับจ๊อบสอนพิเศษเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษครับสอนถ่ายภาพครับครับในพื้นที่แต่ก็ใช่ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับตอนนั้นครับแต่ว่าเป็นจ็อบพิเศษไม่ได้แบบทำประจำแต่ว่าหลักๆก็คือทำแบรนด์ชื่อสวรรค์บนดินครับเราก็ตั้งใจว่าโอเคเราจะทำแบรนด์เนี่ยแล้วก็เอาพวกดอกไม้พวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยครับทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปให้เขาได้ใช้ของที่เราเนี่ยทำเองปลูกเองอย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นเลยครับคุณโตจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราอยากทำชาสมุนไพรที่เป็นแบรนด์สวรรค์บนดินเนี่ยอะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจทำเรื่องเหล่านี้แล้วทำไมต้องสวรรค์บนดินด้วยครับจริงๆแล้วคือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าของที่มันอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปในระดับโลกได้คือผมคิดตั้งแต่แรกเลยครับว่าของในพื้นที่ของเราครับในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามเนี่ยมีศักยภาพมากคือเริ่มต้นจากการที่ผมเมื่อตอนที่ผมเป็นนักศึกษาครับผมได้เข้าพื้นที่ตามป่าตามดอยต่างๆเพื่อไปเป็นอาสาสมัครถ่ายภาพให้กับมูลนิธิต่างๆครับครับผมก็จำได้เลยว่าในแต่ละพื้นที่ครับมันก็จะมีชาครับมีชาที่ชาวบ้านเรียกว่าชาเมี่ยงตอนนั้นที่ผมกลับมาครับชาเมี่ยงเนี่ยถ้าตามชื่อของมันเขาชื่อว่าชาอสัมมิก้าถ้าผมก็มารู้มาอีกว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าอสัมมิก้าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปเอาของที่ต่างประเทศเข้ามาแต่มันเป็นชื่อสายพันธุ์ซึ่งในประเทศของเราครับมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าต้นแต่ละต้นที่ผมไปเจอเนี่ยต้นสูงกว่าบ้านสองชั้นนะครับโอ้เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาธรรมชาตินี่แหละใช่ครับแต่จะขึ้นในที่สูงหน่อยครับแต่ขึ้นประมาณสูงประมาณมากกว่า1,300ขึ้นไปครับครับมีครับที่อยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วชาวบ้านก็เอามาชงตามวิธีการธรรมชาติของเขาเอามาเอาไม้ไผ่มาแล้วก็องเสร็จใส่ในไม้ไผ่ที่เป็นกระบอกแล้วก็ให้ผมดื่มตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าชาที่มันอร่อยแบบที่มันที่คนทั่วโลกเขาบอกอ๋ออร่อยต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยอันนี้คือผมยังไม่รู้เลยแต่ผมเชื่อหมดใจว่าของที่มันมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีครับคือมันความเข้าใจของคนที่ชอบทานชาก็คือมันต้องปลูกต้นชาล่ะแล้วก็ไปเก็บชามาตากแห้งก่อนจะมีชาสารพัดมีหยอดชามีนู่นนี่นั่นอันนี้คือชาแต่ว่าจริงๆคือชามีเยอะแยะไปหมดเลยชาวเขาเอ้ยใครต่อใครเอ้ยในพื้นที่เขาจะรู้เลยว่าใบไม้ชนิดไหนใบมอนเอ้ยหรืออะไรต่ออะไรสามารถมาตากแห้งแล้วทำเป็นชาได้ด้วยเหมือนกันนี่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมหรืออาจจะบอกเป็นวัฒนธรรมชาก็ได้นะแต่ว่าเป็นของแต่ละพื้นที่เลยเนาะอืมก็อาจจะต้องแบ่งแยกเป็น2อย่างครับก็คือชาที่เป็นต้นชาก็คือต้นคาเมเลียเซเนซิสในบ้านเราเนี่ยครับครับมีเป็นเรื่องปกติอยู่ซึ่งหลายคนก็ไม่รู้อ๋อบ้านเราเป็นต้นกําเนิดชาเหมือนกันนะอันนี้คืออันนี้ก็เป็นชาอีกรูปแบบนึงที่เป็นต้นชาที่เรารู้จักกันเป็นใบชานี่แหละใช่ครับแต่ในชาอีกความหมายนึงก็คือเอาแค่จากพืชอื่นๆใช่ครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้กระบวนการการทำงานเนี่ยเพื่อที่จะไปจัดการในลักษณะคล้ายคลึงกันได้ครับครับคือจากจุดเริ่มต้นที่เราได้ไปลิ้มลองชาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนี่เป็นความฝังใจว่าอย่างนั้นเถอะเพราะนั้นเราก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะต่อยอดกับเรื่องของพืชที่เรามีอยู่นี่แหละที่มันสามารถนำมาทำได้อันชันเอ้ยตะไคร้เอ้ยเหล่านี้เป็นต้นเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทดลองใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าครับคุณโตก็ต้องมาทดลองต้องมาหาว่าทำอย่างไรถึงจะพอดีสูตรไหนจะลงตัวใช่ไหมใช่ครับครับทำยังไงบ้างครับโดยกระบวนการการตั้งแต่เริ่มการเรียนรู้เลยนี่ครับคือตอนเรียนรู้ผมโชคดีครับก็คือมีเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นอาสาสมัคร
อยู่บนดอยครับครับตอนนี้เขาไปทำกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่ทำร้านกาแฟที่เชียงใหม่ชื่ออาคาอามาครับครับเราก็ไปอยู่ที่อาคาอามาเนี่ยครับเพื่อที่จะฝึกฝนแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องกาแฟเราก็เลยรู้เกี่ยวกับวิธีการชิมเกี่ยวกับวิธีการทำกาแฟเกี่ยวกับครับแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อลูกค้าประมาณนี้เขาชอบแบบไหนครับคนที่เขาเทสที่เขาชิมเนี่ยโอ้เขาใส่ใจขนาดนี้เลยนะพอผมไม่ได้เรียนรู้จากตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ต่อยอดตัวเองครับไปเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆตามไปขอเข้าไปหาความรู้แล้วก็เข้าไปที่สวนชาเข้าไปในไร่ชาต่างๆเลยครับครับก็ไปชิมแล้วก็ไปขอความรู้เขาเลยครับบางที่เขาก็แบบเอ้ามีวันนี้มีทำชานะจะมาไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะขึ้นไปแล้วก็ไปนอนไปช่วยเขาแต่ไปเป็นแรงงานให้เขาอย่างเงี้ยเป็นลูกมือไปเรียนรู้ในการทำเป็นลูกมือนี่แหละใช่ครับพอเริ่มเก็บเงินสะสมได้ครับก็เอาเงินส่วนหนึ่งครับไปดูงานที่ไร่ชาหรือว่าร้านชาที่ต่างประเทศครับแล้วก็มีคนช่วยสนับสนุนด้วยครับก็ผมก็พยายามผลักดันให้ตัวเองไปศรีลังกาเราอยากรู้ว่าโอ้ตามกำหนดเลยนะเป็นยังไงไปดูชาอะไรอะไรนั่นเขาเรียกชาซีลอนใช่ไหมที่ศรีลังกาเนาะที่เขาขึ้นชื่อใช่ครับซีลอนนี่เป็นชื่อเรียกของศรีลังกาในสมัยก่อนก็เลยเรียกชื่อสถานที่ว่าซีลอนครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปไต้หวันครับครับแล้วก็ไปที่จีนครับโอ้โหก็คือใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้เนี่ยคู่ไปกับความรู้ด้วยครับก็คือพยายามเต็มที่ผลักดันเพื่อที่จะไปหาความรู้แต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเพื่อให้ได้ไปได้ด้วยครับก็คือพอไปได้ความรู้แล้วก็เอามาลองทดลองทำบางทีก็ขึ้นไปบนดอยครับตอนแรกก็คือเอากระทะขึ้นไปเอาแก๊สขนถังแก๊สขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในดอยครับแล้วก็ไปทดลองเก็บชาทดลองดมว่าแต่ละต้นเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงถ้าทำถึงไว้ประมาณนี้เป็นยังไงถ้าถึงงานคนนี้ล่ะครับเป็นต้นครับโอ้นี่เท่ากับว่าเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จไปลองปฏิบัติใช่ครับไปลองก็คือเข้าไปอยู่ในป่าชุมชนอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็พยายามโฟกัสที่ชุมชนที่เขามีระบบการจัดการที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าไปอยู่ในชุมชนไปอยู่กินไปทดลองเก็บใบชาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนยังไงเพื่อที่เราจะเอาวัตถุดิบที่เรามั่นใจจริงๆครับเอามาใช้ครับแล้วทั้งหมดนี้ที่ผมดูข้อมูลนี่ผมชอบมากเลยคือทั้งหมดไม่ใช้กระบวนการสารเคมีเป็นอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคุณโตครับก็จริงๆแล้วคือเป็นชาจากป่าชุมชนที่เขามีระบบการจัดการครับภายในชุมชนดีมากไม่ได้มีสารเคมีครับก็จะปลูกในต้นไม้ใหญ่ต้นชานะครับมีพวกน้ำผึ้งครับอยู่ในบริเวณป่าแล้วพอความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมีมากพอครับผึ้งก็จะให้ผลผลิตมากขึ้นตัวต้นชาเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ดีก็เป็นกลไกตามธรรมชาตินี่แหละโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรมาช่วยเลยและที่สำคัญมากกว่านั้นคือมันสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะในชุมชนของเราเองเนี่ยนะใช่ครับจนถึงวันนี้ที่เราคิดมาทำมากี่สูตรแล้วครับชาของเราเนี่ยกี่สูตรกี่รสชาติกี่กลิ่นละที่เราพัฒนาต่อยอดกันมาจนณวันนี้ครับถ้าเป็นสูตรที่ไม่ได้คัดเลือกเนี่ยผมว่ามีเป็นพันสูตรแต่ว่าถ้าเป็นสูตรที่เราได้เอาออกจำหน่ายเนี่ยครับอยู่ประมาณ20กว่าสูตรโอ้โห20ก็ไม่น้อยนะใช่ครับแต่ว่ามันเป็น20ที่ใช้เวลาปรับปรุงมาได้9ปีครับแต่บางสูตรก็คือมันต้องผสมกันสมมติมีสูตรนี้มาผสมสูตรนี้นะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นที่เราเป็นเรื่องหลังให้ครับครับก็มากกว่าครับที่ว่าเป็นร้อยครับถ้ารวมกันแล้วคือที่เราไปทดลองแล้วยังไม่ได้ต่อยอดยังไม่ได้สำเร็จลุล่วงนี่อีกไม่น้อยแต่ที่ออกมาแล้วได้ทานแล้วคนชื่นชอบนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ20กว่าครับ10เหมือนกันนะที่ยอดนิยมเลย
ใช้คำว่าอะไรดีซิกเนเจอร์อ่ะมาต้องลองเลยเนี่ยทุกคนแบบรีเควสต้องลองอันนี้เลยมีตัวไหนบ้างครับถ้าที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็เราได้รางวัลที่ประเทศไทยครับเป็นชาร์เทนครับชื่อสวนดอกไม้ครับได้รางวัลชนะเลิศชาเปลนเมื่อปี2022ครับครับชื่อชาสวนดอกไม้ครับครับก็ถ้าอันนี้คือเป็นฝั่งของชาเปลนที่มีดอกไม้นะครับมีน้ำมันสีส้มมีใบชาใบหม่อนเป็นต้นนะครับเปลนรวมกันทำให้ได้ความรู้สึกแบบสวนดอกไม้ครับตัวนี้ต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยล่ะเพราะเราเบรนเองใช่ครับแต่ก่อนที่จะเบรนเองนี่ก็ต้องไปทำความเข้าใจกับมาตรฐานการเบรนของทั่วโลกก่อนว่าเขาเออเกรย์ก็ทำยังไงครับครับก็แล้วก็ต่อมาเป็นชาเบรนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อชาขนมไทยครับอันนี้ก็เป็นอันที่ขายดีครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากตอนที่เราเป็นเด็กแล้วกลับบ้านมาหาคุณยายครับแล้วคุณยายผมเนี่ยให้หลานๆเนี่ยมาทำขนมแล้วไปทานที่วัดไปให้ทานเนี่ยครับก็มันอบอุ่นมากเพราะเราอยู่ในเมืองแล้วเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่เป็นความทรงจำที่งดงามเลยนะแล้วถ่ายทอดผ่านรสของชาออกมาเนาะใช่ครับก็เลยทำเป็นเบรนด์ชื่อขนมไทยใช้ความเป็นขนมไทยเนี่ยเข้ามาสื่อสารความอบอุ่นตอนนั้นอันนี้ตัวที่สองนะครับอันนี้เก๋มากนะคือเป็นชื่อชานะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ชื่อขนมนะแต่เป็นชาที่ผ่านการเบรนมาโดยมีความทรงจำมีรสชาติแบบความทรงจำที่งดงามในวัยเยาว์นี่แหละครับถัดมาครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นใบชาดำครับใบชาแบล็กทีนะครับครับที่มาจากหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็คือเขารู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับคนได้รางวัลจากสหประชาชาติครับชื่อหมู่บ้านห้วยหิดลาดในครับเป็นหมู่บ้านของชาวปากยอนะครับก็หมู่บ้านผมที่ผมเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เก็บเอาชามาทดลองทำก็เป็นหมู่บ้านนี่แหละครับไปปฏิบัติมาเนี่ยแหละครับคราวนี้เราก็เลยนำเอาตัวของชาตัวเนี้ยส่งประกวดที่ญี่ปุ่นครับไปได้รางวัลที่ญี่ปุ่นมาอีกอันนี้ใช่ครับตัวนี้คือไม่ได้ผสมดอกไม้ไม่ได้ผสมอะไรเลยครับเป็นตัวใบชาของเขานะครับครับเขาก็จะแบบถ้าอ่านดูในสรรพคุณของใบชาครับที่เป็นสายพันธุ์ตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าในชาสายพันธุ์เนี้ยชาสายพันธุ์อัสสัมมิก้าเนี่ยครับครับที่ดั้งเดิมอยู่ที่บ้านเราอยู่ในป่าชุมชนเนี้ยก็จะลดกลิ่นในร่างกายลดเนื้องอกลดไขมันลดน้ำตาลเนี้ยครับครับก็มันจะมีสรรพคุณดีด้วยนะครับครับอันนี้แล้วเราก็เลยเอาไปประกวดก็ได้รางวัลเหรียญทองที่ญี่ปุ่นครับเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชื่อสวรรค์บนดินมันสวรรค์บนดินจริงๆนะคุณผู้ฟังพอฟังอย่างนี้นะแล้วก็อีกหลายๆตัวที่เขาลงทุ่มเทแล้วก็ทำจนกลายเป็นรสชาติเฉพาะตัวหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับเอาฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังสนใจอยากจะทดลองคือถ้านอกจากต้องไปที่เชียงรายแล้วเนี่ยนะครับมันมีช่องทางอื่นๆที่ทดลองชิมได้ไหมสั่ง delivery หรือว่าช่องทางไหนที่จะติดต่อได้ไหมหรืออยากจะช่วยจำหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่องทางไหนพอจะติดต่อได้บ้างครับคุณโตครับคุณโตครับยังอยู่ไหมครับดูเหมือนสัญญาณจะหลุดไปนะครับคือสนทนาพูดคุยจริงๆน่าสนใจครับกับเรื่องของชาหลากหลายที่เดียวแล้วเขาเบรนนะครับแล้วก็กลายเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็มีรางวัลการันตีมากมายนะครับผมฟังชื่อโอ้แต่ละอันที่ได้รางวัล นะชาสวนดอกไม้เอ่ยขนมไทยเอ่ยหรือตัวที่ไปได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นชาเพียวๆที่เป็นชาดำน่าสนใจจริงๆนะครับผมบอกคร่าวๆคุณผู้ฟังครับคือติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับสวรรค์บนดินเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่าสวรรค์บนดินทรีเฮาส์นะครับอันนี้เสิร์ชสวรรค์บนดินแล้วก็เข้าไปที่หน้าเพจอันนี้ติดต่อได้โดยตรงเหมือนกันนะครับก็เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาตินะครับ